วันนี้เรามีเมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูมูชาเขียวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ94แคลอรี่ต่อมูชาเขียวทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่188แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%เรามาเริ่มทำถั่วแดงกวนกันก่อนค่ะใส่ถั่วแดงแช่น้ำจนนุ่มลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งถั่วแดงนุ่มและน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนเข้ากันดีปิดไฟพักถั่วแดงกวนไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูชาเขียวใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดปิดไฟแล้วเติมเจลาตินคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักไว้ค่ะใส่เจลาตินที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดคนให้เข้ากันพักให้เย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมคนด้วยตะกร้อมือเบาๆจนเข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นมูสสีขาวส่วนที่2เติมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงกวนลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยมูสสีขาวลงในแก้วประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นพอให้มูสทรงตัวเล็กน้อยตักมูสชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีมูสสีขาวรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตักนมสดตีฟองใส่จนเต็มแก้วโรยด้วยผงชาเขียวด้านบนให้สวยงามเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพอย่างมูชาเขียวแล้วล่ะค่ะนอกจากสวยน่ารับประทานแล้วยังอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติเลยค่ะมูชาเขียวสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้16ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่128บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว